สังกัดทางยืดตัวซื่อๆแล้วก็ให้ใจเขาเลิกๆให้ใจออกยาวๆให้ใจเขาเลิกๆให้ใจยาวสร้างเครื่องเด้อเครื่องที่สร้างแต่คอยรับตาเด้อเครื่องที่สร้างแต่คอยรับตาเด้อเอาเด้อให้เขาเลิกๆแล้วก็ให้ใจออกยาวๆแล้วเครื่องที่สร้างเนาะเครื่องที่สร้างแล้วเฮาเวลาเฮาเป็นลมให้ใจเฮาแล้วคอยรับตาเด้อแล้วก็ปล่อยไปตามปกติบ่ให้เฮ็ดจนสุดบ่เฮ็ดได้มันเฮ็ดจนสุดให้แต่ฮอกแต่ยาวแต่ยาวว่าก็เพื่อว่าแล้วก็ตายก่อนได้เนาะให้แต่เขายาวๆให้แต่ออกเลิกเติมไปให้แต่เขาเลิกให้แต่ออกยาวๆแล้วสร้างเพื่อแล้วก็ปล่อยให้เป็นปกติเลยเนาะปล่อยตามปกติให้แต่ธรรมดาเอาเด้อเป็นพระเอามือคว้าเต้งมือใส่เด้อครูบาอาจารย์เอาไปแนะนำเลยเด้อพระอาจารย์อินปอนจะดูมาดีมนไปบางครั้งแนะนำนักเรียนได้เลยเนาะเอามือคว้าเต้งมือใส่แล้วครับพอหลับตาลงแล้วครับแล้วเดินๆเพิ่งใบหน้าของพ่อของแม่เขามาอยู่ซึ่งหน้าเด้อว่าโอ้ยนำมาสังเกตุนพ่อบุญแม่เขาบ้างนาพ่อนาแม่เขาเขาแก่สนิทแล้วกีทานมาเนี่ยเขาอาจจะบริสุทธิ์นาพ่อนาแม่เขาก็เขาบริสังเกตกระเบื้องดูเบื้องเต็มมือสาวมือแหลงแต่ว่าเขาบริสังเกตบอกว่าโอ้ยพ่อแม่ของเขาเนี่ยเขาไปทำไรแล้วเนาะเขาจะสังเกตเบิ้งบอกโอ้ยแม่ของเขาเนี่ยกำลังเห็ดไห่เห็ดส่วนอยู่โอ้ยเขาแต่ได้คนเขาแต่ได้เขาเนี่ยที่บวกฟังความเพลินบ่ให้เฮาทบทวนถึงอดีตของเฮาเนาะตั้งแต่เฮาจําความได้ว่าโอ้เฮาเคยด่าแม่เฮาเคยเกลียดให้แม่เฮาทบทวนมาเนาะว่าโอ้ยเคยตีแม่บ่ผู้ชายผู้ใดเคยตีแม่เคยด่าแม่บ่บ่เนี่ยบ่ดีกับแม่ก็ทบทวนเบิ่งเนาะทบทวนเรื่องอดีตของตัวเองบ่ให้มื่นตาเด้อจนกว่าอาจารย์จะเทียบจบเนาะก็ได้ครับว่าเมื่อยกับเย็นจริงนะครับกลับมานั่งสมาธิคือเก่าเด้อเข้าใจเนาะก็ได้รู้ว่าเราคงซื้อว่าเมื่อยได้แล้วกับก็ค่อยเบือนตาขึ้นแล้วกับรับตาลงอีกตึงทะนึงเนาะจนกว่าบทเหตุจะสิ้นสุดเพราะว่าเมื่อนี้เราจะมาต่อคุณให้คุณพ่อแม่เนาะโดยระยะเวลาอันสั้นๆนี้ให้หลอกสลอกแห้เสียงของแม่ให้หลอกสลอกจริงเสียงแม่ใสให้หลอกสลอกหญิงเสียงแม่จริงให้หลอกสลอกนานลำดับต่อไปนี้ขอให้ลูกๆทั้งหลายในน้อมจิตระลึกถึงใครคนหนึ่งที่มีคุณต่อชีวิตเขาในขณะที่ลูกกำลังก้าวขาอยากออกจากบ้านลูกในอุบวาได้มีสายตาผู้หนึ่งกำลังเหลียวตามหลังลูกด้วยความหักและผมห่วงใหญ่ในขณะที่ลูกๆได้มวนสื่อและเพลิดเพลินอยู่นั้นลูกๆเคยหูบวานจะมีบุคคลคนหนึ่งกำลังเหื่อไหลใครย้อยขมับขมิ้นอยู่กับเวียนงานตั้งแต่เศร้าจนเข้าคำในขณะที่ลูกๆได้ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยอยู่นั้นลูกๆเคยย้อนกลับไปบนเพื่อนของตัวเองหรือบ่มีบุคคลคนหนึ่งกำลังอดเพื่อให้เฮาอิ่มมีบุคคลคนหนึ่งกำลังทุกข์เพื่อให้เฮาสุข
เมื่อเจ้าลมไผ่น้อแหลมเขาสวยแล้วปอบด้วยคำหวานของดวงใจทั้งกอดดมจบเจ้าปัดเป่าไผ่นั่นเป็นไผ่ที่แท้แม่เขาเองหักใดน้อจัดเผาไปหักถูกสมัครหักหมักบ
บ่หวั่นไหวห่วงใดน้องเขาห่วงจังลมใจที่แม่ให้แก่ลูกทุกเวลาคำว่าแม่เป็นคำที่มีความหมายสำหรับลูกคำว่าแม่เป็นคำที่หมวนที่สุดในโลกคนเฮาทุกคนเกิดมาเกิดขึ้นมาได้เพราะพี่แม่ผู้ที่ให้ความรักความอบอุ่นและความสงสารแก่ลูกวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดเจ็บที่สุดและทรมานที่สุดก็คือวันที่แม่เกิดลูกการที่แม่เกิดท้องออกมานั้นแม่ต้องเสี่ยงกับคนตายแต่แม่ก็บ่เคยย้านแม้แต่อย่างใดเพราะว่าแม่หักลูกหลายที่สุดแม่หักเขาหลายกว่าชีวิตเสียอีกเมื่อลูกไปในท้องของแม่พบเขาเดินแล้วแม่รู้สึกปวดท้องเหมือนใจแทบจะขาดแม่รู้สึกเจ็บปวดอีกนักแต่แม่ก็อดทนทนเพื่อลูกหักของตัวเองวันที่แม่เกิดลูกแม่จะห้องไห้ยาหวยหวนด้วยความเจ็บปวดแสนทรมานอย่างไหนก็ตามแม่ก็ยังทนได้ผลของความทุกข์ที่แม่ได้ขับแม่ต้องดิ้นผลอย่างทุรนทุรายแม่ทนเพื่อลูกวันเกิดของลูกเกือบเป็นท้ายวันตายของแม่แต่ลูกบางคนกลับคิดว่าวันเกิดเป็นเรื่องของความสนุกสนานจัดงานเลี้ยงใหญ่โตมโหฬารขอเงินจากพ่อจากแม่และก็ออกไปเที่ยวไปเยี่ยมสลองกันกับหมู่เพื่อนไปหาความสุขไปซื้อสิ่งของหลายอย่างแต่แม่เฮาล่ะเฮาซื้อหยังให้แม่เฮาเด้เฮาเฮ็ดหยังตอบแทนแม่เฮาเด้บ่มีเลยแม่บ่งานวันเกิดหญิงใหญ่ให้คนนั้นฉลองกันในหมู่ผู้ลุ่มหลงหลงลาภยศสรรเสริญเพลินถนงวันเกิดสงสิทธิ์สังลิงวันตายอีกมุมหนึ่งนางเหงาหนาเสาแท้หญิงแก่ๆนางเหงาและคอยหาโอ้วันนี้เป็นวันอันตรายแม่ทอดสายโลหิตแทบสิ้นใจวันเกิดลูกเกือบคลายวันตายแม่เจ็บท้องแก่เท่าใดบ่ได้จมแม่อุ้มท้องกลัวจะทอดรอดเป็นผลเติบโตจนมาแบบนี้นี่เพราะไผแม่เจ็บท้องแท้ขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันฉลองกันอย่างพองใสได้ชีวิตแล้วละเลิงกระเบิงใจลืมผู้ให้ชีวิตอานิจจาต่อไปนี้พระอาจารย์มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกหรือแม่มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกชายคนเดียวพ่อและแม่
ตามใจลูกสายคนเดียวมาโดยตลอดบอกว่าลูกอยากจะได้อันใดพ่อแม่ก็จะหามาให้ส่งให้ลูกได้ความเหียนจนฮอดมัธยมศึกษาตอนปลายแต่แล้วครอบครัวนี้ต้องมาประสบความหายพ่อซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวต้องมาจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุภาระหน้าที่เรียกงานทุกอย่างของครอบครัวต้องมาตกอยู่กับผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่เฮ็ดหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในคนคนเดียวกันหาเงินมาเลี้ยงลูกและส่งเงินให้ลูกชายได้เรียนหนังสือจนจบม.7มีเมื่อหนึ่งลูกชายได้เข้ามาปรึกษาหารือกับผู้เป็นแม่ว่าแม่ลูกเรียนจบม.7แล้วลูกอยากไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อกับหนูผู้เป็นแม่บอกลูกชายว่าลูกเอ้ยฐานะครอบครัวของเขาบ่ขึ้นแต่ก่อนแล้วใดแม่คงจะบ่มีความสามารถหาเงินส่งให้ลูกได้เรียนต่อได้ดอกลูกสายบ่ยอมเพราะเคยถูกตามใจมาโดยตลอดจึงกระทืบปีกอย่างแหงพร้อมกับบอกด้วยความโมโหกับแม่ว่าแม่บ่หักลูกแม่นบ่แม่บ่ห่วงอนาคตของลูกแม่นบ่ถ้าแม่บ่ให้ลูกเรียนต่อลูกจะหนีออกจากเฮือนเดี๋ยวนี้หัวอกของผู้เป็นแม่มันแสนที่จะเจ็บปวดเหลือหลายที่ได้ยินลูกคนเดียวว่าแบบนั้นขอย้านว่าลูกจะเหตุอย่างที่ว่าแต่เท่แม่จึงที่ตอบกลับไปว่าเอาล่ะแม่ก็เฒ่าแก่แล้วแม่คงจะอยู่นำลูกได้อีกบ่ดลและแม่ก็บ่มีมรดกอันใดที่จะมอบให้ลูกหาลูกอยากได้เหียนต่อแท้ๆแม่ก็ยินดีที่จะหาเงินให้ลูกได้เหียนผู้เป็นแม่ยอมหับปากกับลูกสายทั้งที่ยังบ่ฮู้เลยว่าจะหาเงินมาด้วยวิธีใดมาส่งให้ลูกชายได้เรียนหนังสือลูกชายดีใจหลายที่จะได้เรียนต่อจึงฟ้าวเข้าไปในห้องแล้วจับเอากีตาร์และฮิตแลนลงเงินไปหาหมูพร้อมกับซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปเลี้ยงฉลองกันอย่างหมวนซื่นผู้เป็นแม่หลังจากได้หับปากกับลูกชายแล้วบอกผู้ว่าจะเห็นแล้วได้ดีจึงย่างเข้าไปในห้องจับเอากระเป๋าเก่าๆหน่อยหนึ่งขึ้นมาเปิดในกระเป๋าหน่อยนั้นมีใบตาดินเหลืออยู่ใบหนึ่งจึงเอาใบตาดินใบนั้นไปจำไว้กับผู้มีฐานะข้างมีในบ้านได้เงินมาจำนวนหนึ่งผู้เป็นแม่ภูมิใจหลายที่ได้เฮ็ดหน้าที่ของพวกเป็นแม่ลูกสายกลับมาหดเหือนด้วยความมึนเมาพอล้มตัวลงนอนก็หลับไปโดยบ่สนใจเลยว่าเงินที่แม่จะส่งไปให้ทำเหียนนั้นแม่ได้มาแล้วไหนพอไกลเปิดพักเหียนใหม่ลูกชายของแม่พร้อมกับหมู่เพื่อนก็มุ่งหน้าเดินทางไปสู่นครหลวงเวียงจันทน์เมืองฟ้าเมืองสวรรค์และไปสอบเสียงเขาได้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาได้เสาหอพักหลังหนึ่ง
าวหนึ่งที่มหาวิทยาลัย3ปีที่ลูกชายจากบ้านไปบ่เคยกลับมาเยี่ยมอย่างแม่เลยจักเถื่อมีเพียงจดหมายประโยคเก่าๆเขียนมาถึงผู้เป็นแม่ว่าแม่เงินที่แม่ส่งไปให้ลูกนั้นหมดแล้วลูกต้องการเงินจำนวนเท่านี้ขอให้แม่ส่งไปให้ลูกแต่ผู้เป็นแม่ก็จะแจกส่งไปทันทีตามที่ลูกชายต้องการแม่รู้สึกภาคภูมิใจหลายที่ได้ส่งเงินไปให้ลูกได้ขำเหียนเมื่อแม่เว้ากับผู้ใดแม่ก็เว้าด้วยความภาคภูมิใจว่าลูกของแม่เป็นคนเก่งได้มีโอกาสเงินสูงแต่ผู้เป็นแม่บ่ฮู้เลยว่าลูกชายของแม่เอาเงินไปเฮ็ดหยังแหน่ลูกชายของแม่เป็นคนเก่งสลาดแต่ขาดคุณธรรมมีนิสัยโลเลบ่ได้เอาเงินที่แม่ส่งไปให้เสียไปเฮียนเตียงแต่อย่างเดียวแต่กลับเอาไปลินกินยางคุ้มเกลื่อยลินกลางผนังปิดสนุกเกอร์เอาไปซื้อยาบ้าและเอาไปเลี้ยงผู้สาว4ปีผ่านไปในที่สุดลูกสายก็จบการศึกษาเฮียนแต่ลูกสายก็ยังมีจดหมายประโยคเก่าๆเขียนมาหาแม่อีกแม่เดี๋ยวนี้ลูกได้เรียนจบแล้วและกำลังจะได้หับใบประกาศในใบนี้แต่ตอนนี้ลูกก็มีเงินใช้เลยขอให้แม่ส่งเงินไปให้ลูกอีกครึ่งเด้ด้วยความดีใจผู้เป็นแม่ฟาวิทอนส่งไปให้ตามที่ลูกสายต้องการถึงแม้ว่าจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของแม่ก็ตามแต่เงินดังกล่าวลูกสายกลับเอาเงินก้อนนั้นไปจัดงานวันเกิดของตัวเองหลังจากส่งเงินไปให้ลูกสายเรียบร้อยแล้วคืนนั้นแม่คิดฮอดลูกสายหลายถึงกับนอนหลับฝันไปว่าลูกสายมาหอมแก้มแม่มากอดแม่นอนหมุนตักแม่คือสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยและแล้วแม่ก็สะเดิดตื่นขึ้นจากห้องเหวแห่งความฝันว่าได้พบกับความเป็นจริงที่กงกันขามแม่ตกใจจนสุดขีดและรู้สึกว่าลูกของแม่จากแม่ไปแล้วให้น้องหากลูกของแม่ออกจากอ้อมอกของแม่แม่นอนหลับบ่ได้เลยทั้งคืนแม่คิดกระวนกระวายอยู่เพียงผู้เดียวเหมือนหลังน้อยน้อยหลังนี้ที่เคยมีพ่อแม่ลูกอยู่ห่วงกันแต่มาแบบนี้แม่ทางอ้างวางโดดเดี่ยวเดียวดายแม่ได้แต่นอนเบิ่งเพดานห้องอยู่คนเดียวแม่ถามตัวเองว่าเขาปรารถนาอยากไปเห็นลูกประสบผลสำเร็จในการศึกษาบ่แม่นบ่แต่ในขณะนี้เหมือนจะสมปรารถนาแล้วบ่แม่นบ่แต่อีกความรู้สึกหนึ่งกับผักค้างว่ายังดอกแม่อยากอยู่ใกล้ๆลูกหลายกว่าอยากจะมีชีวิตที่อบอุ่นคือตอนที่ลูกยังเป็นเด็กน้อยแต่ความหวังนี้คือสิเป็นไปได้ยากเกินเสียกว่าความหวังครั้งตะอิดจะอิดและแล้ววันเกิดลูกสายก็มาถึงซึ่งเป็นวันที่ลูกเตรียมซ้อมหับปริญญาพอดี
ลูกของแม่ได้เสิร์ฟผักพวกหมู่เพื่อนที่คุ้นเคยทั้งสายและทั้งหญิงมาที่หอผักเพื่อฉลองวันเกิดของตัวเองวันเกิดลูกชายแม่จำได้ดีเพราะเป็นวันที่ทรมานแต่ที่สุดสำหรับแม่พอใกล้ถึงวันคล้ายวันเกิดลูกเฮ็ดให้แม่คิดถึงลูกหลายลูกชายจากไป4ปีแล้วบ่เคยกลับมาเยี่ยมหยามแม่เลยแม่จึงอยากเห็นลูกอยากจะออกของกินที่ลูกชายหมักไปให้ด้วยมือของแม่เองจึงเอาที่อยู่ของลูกชายไปปรึกษาหาหรือกับคนข้างเหือนแล้วจึงแนะนำว่าบ่ยากให้ป้าขี่รถเมล์ไปลงที่ตลาดเซาเรียกเอิ้นสองแถวให้ไปส่งที่หอผักรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายหลายที่เพื่อนบ้านเพื่อนแนะนำหญิงแก่ๆลุงเสื้อผ้าเก่าๆมือเบื้องหนึ่งถือตะตามาและมือเบื้องหนึ่งถือของกินที่ลูกชายหมักขี่รถเมล์ไปลงที่ตลาดเซาเรียกเอิ้นสองแถวให้ไปส่งที่หอผักแล้วถามคนย้ำหอผักว่ามีคนซื้อนี่อยู่บ่คนย้ำหอผักจึงแนะนำว่าให้ป้าขึ้นไปชั้นสองห้อง206แล้วเคาะประตูเอาเองหญิงแก่แต่งตัวสำสอนย่างขึ้นบันไดไปเคาะห้อง206เพื่อนของลูกชายตาไว้หลายเพื่อนของลูกชายเปิดประตูพบคนแก่เลยถามว่าป้ามหาไผแม่บอกว่าลูกชายของแม่ซื้อนี่อยู่ห้องนี้นี่บ่ลูกชายของแม่ตาไม่ไหลพอเห็นแม่ของตัวเองก็จำได้ดีก่อนที่เพื่อนของตัวเองจะตอบว่ามีหรือบ่มีลูกชายเฝ้าแหลนมาหาแล้วถามว่าป้ามหาไผแม่ได้ยินลูกชายของตัวเองว่าป้ามหาไผแม่งงแม่เอามือซีหน้าอกของตนเองพร้อมกับเว้าว่านี่แม่ของลูกใดลูกจำแม่บ่ได้บ่ลูกสายจึงบอกว่าป้าคนซื้อนี่อยู่หอนี่บ่มีดอกป้าไปหาหองอื่นไปพอได้เห็นลูกสายเว้าเสร็จนั้นน้ำตาของผู้เป็นแม่ก็ไหลออกจากเบ้าตาทั้งสองข้างแม่พึมพำใส่ตนเองพร้อมตั้งให้ใส่ตนเองว่าเฮาผิดอันใดเป็นอย่างลูกจึงลืมเฮาเงินที่แม่สมมาให้นั้นแม่สมมาให้ไผแม่ตำหนิตนเองมือไม้สั่นสิ่งที่จะนำมาฝากลูกก็ตกกระจายอยู่กับที่นั้นแม่ย่างเหมือนคนสิ้นสติย่างลงมาสันหลังด้วยจิตใจที่ละเมอลอยในขณะที่จะข้ามถนนสตากรรมชีวิตของผู้เป็นแม่โศกทายเหลือเกินได้มีรถคันหนึ่งแหลนมาตามขางของแม่ยางแหงแม่กระเด็นเลือดเต็มขางของแม่แม่เอามือจกเข้าไปได้ถุงเสื้อได้เงินมาก้อนหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยเลือดคนมาหุ่มเบิ่งเต็มแม่ได้แต่ว่าว่าสวยแม่เด้สวยแม่เด้
ทางด้านที่แม่จะบอกให้คนอื่นสวยตนเองแต่กลับบอกว่าสวยดังเงินก้อนนี้ก็ให้ลูกของแม่เด้ลูกสายของแม่กำลังจัดงานวันเกิดอยู่ที่ห้อง206มีพลเมืองดีคนหนึ่งแจ้งข่าวให้ลูกสายของแม่ทราบพร้อมนำเงินเปื้อนเลือดไปให้ลูกสายของแม่ลูกสายของแม่เฝ้าแลนออกมาแบกฝูงสนเข้าไปอุ้มเอาแม่แต่ตาเนจจ๋าเขาบ่ได้มีโอกาสได้เห็นลมหายใจโยดสุดท้ายของแม่เขาได้แต่ว่าว่าแม่ลูกผิดไปแล้วลูกขอโทษแต่มันจะมีประโยชน์อันใดเมื่อเขาสำนึกได้มันก็ซ่าเกินไปเสียแล้วชีวิตของแม่ต้องมาตายเพราะความละอายเพื่อนที่มีแม่เป็นคนบ้านนอกจึงแกล้งหรือแม่หลังจากบ่พอเท่าใดลูกสายอกตัญญูคนนั้นโชคดีได้เฮ็ดเวียกงานในตำแหน่งสูงมีรถเก๋งขี่แต่เขาก็โชคดีอยู่ได้บ่นานต้องมาจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถขวบอย่างหนาอานาถคำว่าแม่จึงเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกลูกคนใดลืมแม่ยอมบ่ประสบผลสำเร็จในชีวิตลูกเส้นนี้สมควรแค่ที่แม่จะลงโทษที่ลูกโหดสัวไปใจสะทุนเมื่อลูกคิดจิตของแม่แผ่อรุณบ่ได้คุ้นเกินกับกับอภัยขอให้ลูกๆทั้งหลายระลึกนึกถึงผลเกี่ยวหักหลายที่สุดในโลกคำว่าแม่เป็นซื้อผู้หญิงให้กำเนิดลูกทุกคนจะมีแม่ผู้ให้กำเนิดเพียงผู้เดียวจะมีแม่สองแม่สามก็บ่มีบุญคุณเท่ากับแม่ผู้นั้นอีกเพราะว่าแม่คนตะอิดนั้นให้ชีวิตทางกายและเลือดเนื้อและน้ำนมตลอดถึงทุกสิ่งที่แม่ให้มานั้นมันมีค่าเกินกว่าที่จะบรรยายลูกบางคนพ่อแม่ตายแม่บ่ได้มอบมรดกอะไรไว้ให้กับบ่เฮ็ดบุญหาแม่ซ้ำยังว่าแม่ว่าบ่มีมรดกอันใดไว้ให้แต่ที่จริงแล้วห่างกายเลือดเนื้อที่แม่ให้มานั้นมันมีค่าเกินกว่ามรดกใดๆซะอีกการเลี้ยงลูกเป็นงานที่หนักในชีวิตแม่บุคคลเดียวที่ลูกเอาเปรียบหลายที่สุดแม่คนเดียวสามารถเลี้ยงลูกเป็นสิบคนได้แต่บางครั้งลูกสิบคนเลี้ยงแม่คนเดียวบ่ได้ยามแก่เฒ่าเฝ้าเจ้าคอยหักใส่ยามป่วยไข้เฝ้าเจ้าคอยรักษายามเมื่อถึงข้าวตายหวายสีวาหวังลูกมาปิดตาข้าวสินใจเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วลูกบางคนมีทางกายผสมประกอบแต่แม่ก็บ่เคยรังเกียจถึงว่าจะมีคนประณามว่าเป็นกะลีบ้านกะลีเมืองเป็นเสนียดจังไห้เพียงใดก็ตามแต่แม่ก็บ่ยอมทิ้งลูกมีลูกบางคนขาดแม่เส
ชีวิตของเขาแสนจะอาภัพเหลือเกินได้หักแต่ความทุกข์อยู่กับคนอื่นก็ถือเขาด่าบ่พอใจเขาก็ตีขาดความอบอุ่นชีวิตของเขาต้องว่าเวชีวิตที่ขาดแบนั้นบูหารฝนหวานเหมือนแพ้แตกต่างคนก็ต่างไปจะหาความสุขมาแต่ใสเมื่อในอ้อมอกของแม่บ่มีอีกแล้วในโลกแต่ลูกบางคนโง่หลายพอเติบใหญ่ขึ้นมาเหมือนมีมารโดนใจคือเอาฝากที่แม่ให้มามาด่าแม่เอาตีนเอามือที่แม่ให้มามาตบตีแม่เว้ากับแม่ด้วยความเว้าอันบ่ดีดื้อด้านบ่เสือฟังพ่อแม่เมื่อขอเงินได้ก็ดีใจแต่เมื่อขอบ่ได้ก็โกรธด่าว่าแม่หาว่าแม่ลำเอียงเว้าว่าเสียสีแม่ด้วยคำเว้าต่างๆนานาเฮ็ดให้แม่ได้หักความสะเทือนใจเจ็บซ้ำน้ำใจเสมอลูกบางคนเมื่อเฮ็ดความผิดถูกแม่ลงโทษก็เครียดให้แม่ด่าแม่หาว่าแม่บ่หักลูกแต่ลูกบ่ฮู้ดอกว่าในขณะที่แม่ตีลูกนั้นลูกเจ็บเพียงแต่กายแต่แม่เจ็บเข้าไปในหัวใจโธ่เป็นลูกเป็นอย่างคือว่าแบบนั้นกับแม่ตอนนั้นที่แม่แสนจะดีกับเฮาเหลือเกินแต่หลายเถื่อที่เฮาตอบสนองคุณแม่เฮ็ดให้แม่เจ็บปวดทางกายและจิตใจอย่างแสนสาหัสที่สุดในชีวิตของแม่วันที่เฮาเกิดมาแม่ต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงความตายเพื่อเฮาแม่สู้อดทนทุกทรมานยอมลำบากทุกอย่างเพื่อที่จะเลี้ยงเบิ่งให้เฮาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขแต่เฮายังจะเหยียบย่ำซ้ำใจของแม่อีกบ่ลูกบางคนสร้างแต่ความสัวล่างผ่านวงตระกูลเฮ็ดให้แม่ทุกข์ใจความทุกข์ของแม่มีอยู่3ประการทุกประการที่1ทุกเพราะบ่มีลูกแม่บางคนแต่งงานมาดนบ่มีลูกก็อยากจะมีลูกคือเขาอยากจะมีลูกมากอดคือเขาอยากจะมีลูกมาเลี้ยงคือเขาแต่แม่บ่สมปรารถนาแม่ก็เป็นทุกข์ทุกประการที่2ทุกพอลูกตายลูกบางคนพ่อแม่ซื้อรถให้ก็มีแต่เที่ยวบอกฟังความขี่รถไว้เกิดอุบัติเหตุตายพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ทุกประการสุดท้ายทุกพอลูกสัวทุกพ่อลูกเลวลูกเฮ็ดให้พ่อแม่น้ำตาตกในยามวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บ่เฮ็ดเวียกสวยพ่อแม่มีแต่พากันซุ้มเหล่าซุ้มเดียพ่อแม่เห็นก็เป็นทุกข์ลูกตัวไหนขนผลเรียนใดบ่อทุกนักเฒ่าลูกหักประพฤติตนเป็นคนสัวลูกตะไรขนผลเรียนใดบ่อหมองหัวบ่อโศกเสาเฒ่าตัวสัวอปี
ถามพระอาจารย์อยากจะถามลูกๆที่นั่งอยู่ในที่นี้ว่าจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เมื่อใดบางคนอาจจะตอบว่าเลี้ยงได้เมื่ออายุสาวถึง30ปีตอนที่มีเรียกเก็บงานทำหากวันนี้แม่ได้ตายไปเสียก่อนเขาจะได้มีโอกาสตายก็นำศพของแม่ทำอย่างดีนิมนต์พระไปสู่คิดว่าวิญญาณของแม่จะไปสู่สวงสวรรค์พอแม่ตายไปแล้วแม่ได้หักยังแดงหางลงศพของแม่มีน้ำอยู่ครึ่งจอกหมากไม้สองสามหน่วยวางไว้ข้างลงศพพร้อมกับเว้าว่าแม่ลุกขึ้นมากินข้าวเด้อแม่ลุกขึ้นมากินน้ำเด้อแม่หักมาแล้วฟังพระสูตรเด้อในขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เขาเคยได้ยินแต่คำว่าลูกหิวบ่ลูกลูกเหนื่อยบ่ลูกลูกบ่สบายแม่บ่ลูกลูกต้องการหยังบอกแม่เด้แต่จะมีลูกอีกจักคนที่จะคอยถามแม่เส้นนี้เฮาจะรอตาให้แม่ตายไปซะก่อนอย่างนั้นแม่นบ่จึงจะคอยถามเขาต้องพาการทบทวนถึงความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของเขาที่เคยทำไว้กับพ่อกับแม่และเขาบ่ต้องปิดบังแห่งความสำนึกผิดพลาดของเขาบ่แม่นเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่เขาจะห้องไห้มันออกมาจากความสำนึกแห่งความผิดพลาดนั้นบ่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างคนก็มีบาดแผลในหัวใจที่เกี่ยวกับการเว้าการกระทำอันบ่ดีซึ่งเคยมีต่อพ่อต่อแม่บัดนี้ลูกๆทั้งหลายหากลูกยังมีแม่อยู่มีพ่ออยู่ก็เฝ้าไปทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีให้กับพ่อกับแม่ให้ดีใจซึ้งใจเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อกับแม่ที่ได้สุขเลี้ยงเฮามาให้ท่านได้รับรู้ถึงความสำนึกผิดของเฮาดีกว่าเฮ็ดในตอนที่ท่านตายจากเฮาไปแล้วขอให้เฮาหักพ่อหักแม่นับตั้งแต่นี้ยังดีกว่าหักพ่อหักแม่ยามแก่เฒ่าให้ท่านได้ประจักษ์ครับเฮาดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อไว้สมท่านทั้งหลายที่เป็นลูกให้เฝ้ากลับไปปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่จงไปเลี้ยงดูบนเงงก่อนที่ท่านจะบ่ได้อยู่นำเฮาถ้าเฮาบ่เฝ้าทำเสียตอนนี้บางทีเฮาอาจจะบ่ได้มีโอกาสทำตลอดชีวิตวันหนึ่งเขาอาจจะเว้าคำว่าหักตั้งหลายห้อยเถื่ออาทิตย์หนึ่งเขาอาจจะซื้อของขวัญให้ไปไผ่คนใดคนหนึ่งได้หลายอย่างเดือนหนึ่งเขาอาจจะใส่ใจเงินอย่างสบายปีหนึ่งเขาอาจจะไปเที่ยวตั้งหลายหลายแห่งแต่วันนี้คงบ่ยากเกินไปที่เฮาจะทำให้พ่อกับแม่ของเฮาขอให้เฮาพยายามคิดถึงน้ำนมที่แม่เคยป้อนคิดถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูให้คิดถึงที่อยู่อาศัยที่พ่อแม่เคยจัดหาให้คิดถึงการศึกษาที่พ่อแม่ส่งเสริมให้มีปัญญาและความคิดและสิ่งสำคัญที่สุดให้เฮาคิดถึงชีวิตของพ่อของแม่ที่ให้เฮามาหากเฮาเคยทำความผิดก็ฝ่ากับเนื้อกับโตกับใจเป็นคนดีเป็นคนดีของพ่อของแม่และขอไปขอขมาโทษพ่อแม่
และตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่เขาจะได้สื่อว่าเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีตามีเครื่องหมายของคนดีติดตัวป้องกันภัยหากบ่หายใจเข้าไปเฮ็ดความชั่วระวังรักษาตัวและถนอมดวงใจแม่ให้พ่อกับแม่มีความสุขตลอดไปท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ขอน้อมอุทาคุณของนี้เหลือความหักที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกหลวงทั้งที่จากโลกนี้ไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ขอความกตัญญูกตเวทีตาที่ลูกๆที่หักทั้งหลายมีต่อขอต่อแม่ให้ได้หักความสุขความเจริญในทุกสถานที่ด้วยกันเถิดปีก็พอดูต่างเลยมีบาดแผลในหัวใจเอาผู้ชายสองผู้หญิงสองก็ได้มั้ยบ่ต้องหัวคนกันเนาะทุกคนยอมมีความเมื่อมีความผิดพลาดแล้วเขาก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เอาผู้อยู่ทางหน้าเด้อทางหน้าน้องผู้อยู่ทางหน้าเอามาขึ้นก็ได้มั้ยเอามาหลายๆน้องได้ก็ได้ดูเป็นอย่างเนาะบ่ต้องหัวคนกันบ่มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายท่านเฮาบ่เคยเฮ็ดความผิดต่อพ่อต่อแม่ท่านเฮาบ่ได้ฮักพ่อฮักแม่เฮาก็จะบ่คิดหยังเนาะมาเจริญน้องเนาะแสดงความรู้สึกหลังจากที่ฟังบทเทศน์ไปแล้วรู้สึกแนวใดรู้สึกว่าตามที่ได้ทบทวนไปแล้วรู้สึกว่าเฮ็ดความผิดต่อพ่อต่อแม่หลายปานใดแล้วจะประกาศตัวเองว่าต่อไปข้อประกาศต่อหน้าหมู่เพื่อนว่าจะฮักพ่อฮักแม่ลองแสดงความรู้สึกเบิ่งรู้สึกแนวใดพอตามความรู้สึกที่ออกมาจากใจของตัวเองเด้อพี่น้องสิขอมาแสดงความรู้สึกของน้องที่ได้ฟังมานี้น้องก็ได้รู้สึกว่าตั้งแต่นี้ไปสิเป็นคนดีอยู่ในครอบครัวสิบ่ให้พ่อแม่ผิดหวังสิตั้งความหวังไว้ให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมที่ผ่านมาเคยเฮ็ดความผิดเคยเกลียดให้แม่บ่เคยเกลียดให้พ่อบ่เลยเคยเฮ็ดความบ่ดีกับพ่อกับแม่บ่เลยหลายครั้งบ่เลยต่อไป
จะขอประกาศอยู่ต่อหน้าครูอาจารย์ต่อหน้าพระอาจารย์ต่อหน้าหมู่เพื่อนเลยคือต่อไปประกาศขอขอประกาศให้เป็นลูกดีๆของพ่อแม่จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ที่ผ่านมานี่เคยเห็นให้พ่อแม่เสียใจบ่เคยหลายครั้งบ่หลายต่อไปจะเห็นอะไรกับพ่อกับแม่ครั้งต่อไปเลยก็เคยเห็นผมคิดหลายอย่างกับพ่อแม่เช่นว่าเขาสร้างเบี้ยแล้วให้ตบตีอันนี้ให้เขาก็ขอโทษตอนนี้ไปลูกที่เป็นตีของพ่อแม่และครูอาจารย์ในสังคมขอบใจน้องๆต่อไปครั้งเดียวในชีวิตหรือว่าเวลาแกลูกก็จะเป็นคนดีของพ่อแม่จะไปสิเปลี่ยนแปลงตัวเองลูกก็ขอโทษสิ่งที่ว่าลูกเฮ็ดผิดสำหรับพ่อแม่แต่ว่าลูกก็หักพ่อแม่ด้วยก็จะเป็นคนดีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีของพ่อแม่ที่ในอย่างเงี้ยเป็นคนดีของพ่อแม่แล้วก็สิบ่เฮ็ดให้พ่อแม่เสียใจอีกสิ่งใดที่เฮ็ดบ่ดีก็ขอโทษขอบใจเนาะอันนี้บ่เป็นเรื่องที่น่าอับอายคือว่าแสดงออกมาจากใจเนาะเพราะว่าเฮามื้อนี้เฮาประกาศต่อหน้าครูบาอาจารย์ประกาศต่อหน้าครูอาจารย์เรียนต่อไปเฮากลับไปเฮือนเฮาก็ไปกอดแม่ก็ได้กอดพ่อก็ได้ไปขอขละขอขมาเพิ่นเนาะว่าต่อไปเฮาจะเป็นคนลูกที่ดีของพ่อของแม่เฮาก็ไปขอโทษเพิ่นได้ในมื้อแรกนี้เนาะทุกคนก็ลองแล้วจะมีบาดแผลในหัวใจมั้ยแต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาสามารถแก้ไขได้บ่ซ้ายเกินไปเนาะเมื่อเขาหูสึกว่ามือนี้เขาทบทวนมาแล้วเขาเห็นความผิดกับพ่อกับแม่แต่มือต่อไปเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะทิ้มมันไปตอนนั้นเนาะต่อไปแล้วมันได้เชิญทางน้องๆได้นั่งปิ่นหน้าขึ้นมาพี่เนาะเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของหมู่ครูทุกน้องเด้อได้ขอขมาพ่อแม่ขอขมาครูอาจารย์ที่เคยเฮ็ดผิดพลาดทางไปทุกๆน้องก็ได้เฮ็ดเช่นเดียวกันให้ทั้ง4น้องนี้ที่ว่าเป็นตัวแทนเนาะต่อไปก็เชิญทางครูอาจารย์ครูพ่อเฮาได้นั่งประจําที่เนาะเพราะว่าทางนักเรียนครูพ่อเฮาจะได้ขอขมาโทษต่อไปสิ่งใดที่เฮารู้สึกว่ามันบ่ดีสิ่งใดที่เฮารู้สึกว่ามันเฮ็ดแล้วมันผิดต่อพ่อต่อแม่ต่อครูอาจารย์ต่อไปเฮาจะทิ้งมันไปสิ่งนั้นบ่ดีเฮาเฮ็ดความชั่วบ่มีไผต่อสิ่งน้องเฮ็ดความดีไผบ่ยอมก็ตามสร้างเฮ็ดความชั่วนั้นไผสิยอมก็อยากทําได้เพิ่นว่าเนาะฉะนั้นเฮาเฮ็ดคุณงามความดีเชื่อว่าเฮาต้องได้ดีเฮาเฮ็ดความชั่วบ่ยอมเปลี่ยนแปลงเพิ่นว่าเปรียบเหมือนดังเอามือไปจุ่มลงในน้ำกดน้ำกดเนี่ยเขาจะหูเราว่ามันกัดนั่งของเขาถ้าผู้ใดเห็นความผิดบ่ยอมเปลี่ยนแปลงกันยิงจุ่มไปต่อไปกับไปอาบซะเอาขึ้นมาเอาไปจุ่มน้ำกดปุ๊บผู้ซึ่งว่ามันมีผิดมีไผ่เขาก็ทอดโตออกมาทอดโตออกมาเป็นคนดีต่อไปให้น้องๆเขาเลยสนองมือขึ้นเรียนเบาตามร่างอาจารย์เด้อบอกแห้งๆเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม2วจีกรรม3มโนกรรม2เสียงแห่งเดียวมโนกรรม2ปล่อยโตมโนกรรม2มีพวกลูกทั้งหลายได้ประมาทหักขังต่อพอต่อแม่ต่อครูอาจารย์ด้วยเจตนาก็ดีด้วยเจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี
ก็ให้พ่อแม่และครูอาจารย์จงได้ยกโทษให้อภัยแก่พวกลูกทั้งหลายเพื่อบ่เป็นบาปปิดตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญใดที่พวกลูกทั้งหลายได้สร้างสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ให้พ่อแม่และครูอาจารย์จงมีส่วนหับขอให้พ่อขอให้แม่และครูอาจารย์จงมีความสุขความเจริญตั้งแต่นี้ต่อไปพวกลูกทั้งหลายให้สัจจะสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีพ่อพ่อพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีพ่อครูอาจารย์เป็นพลเมืองดีพ่อสาสเป็นเพื่อนที่ดีพ่อเพื่อนด้วยสัจจะวาจานี้ก็ให้พวกหนูจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาหำเหียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไปเถิดสาธุเชิญครับน้องนักเรียนก็พอเอาได้เป็นนักประจำบ่อนเนาะเฮาให้สัจจะสัญญาเด้อว่าเฮาจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ว่าเฮาจะเป็นลูกที่ดีของครูอาจารย์ผู้ใดห้องให้ได้ยกมือขึ้นผู้ที่บ่ห้องให้หากจะเกิดบ่ได้อาจจะบ่มีความผิดต่อพ่อต่อแม่เนาะก็เป็นไปได้อาจจะเป็นลูกที่ดีแล้วก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าผู้ใดที่เฮ็ดความผิดไปแล้วที่ว่าให้สัจจะสัญญาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์อยู่ต่อหน้าครูอาจารย์ไปแล้วเด้อผู้ใดที่เคยเฮ็ดความผิดต่อครูอาจารย์เคยค้าโรงเรียนเคยเป็นผู้ดื้ออยู่ในครอบในครัวเคยเป็นผู้ดื้ออยู่ในโรงเรียนแต่ให้เปลี่ยนแปลงถ้าผู้ใดบ่เปลี่ยนแปลงคือว่าเป็นบาปไหมก็ว่าให้สัจจะสัญญาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์อยู่ต่อหน้าครูอาจารย์นั่นเองค่อยเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนดีเขาเห็นความผิดเขาจะหูจะเปลี่ยนแปลงเขาต้องหูจักตัวเองเปลี่ยนแปลงเนาะทบทวนตัวเองเรื่อยๆว่าเขาเห็นความดีหรือบ่ดีเนาะถ้าผู้ใดเห็นความดีดีไปแล้วก็ให้พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆเด้อเข้าใจบ่เข้าใจบ่อยากเขาบ่อยากไล่บ่บ่เป็นให้อยากเขาบ่อ่ะต่อไปก็พิธีก็หอบกับการจะสิ้นสุดแล้วสร้างดาวขอมอบให้ทางภูมิในการโรงเรียนได้กล่าวคำขอบใจทีมงานความเห็นเสริมเอาน้อมนมัสการพระอาจารย์พร้อมด้วยคณะข้าพเจ้าพร้อมด้วยขอบคุณนะยอดยุ่งทั้งหลายขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางทีมงานอปสได้ลงมาเผยแผ่ธรรมะอยู่ห้องเรียนมาซ้อกิวเข็มของผมเฮาพวกข้าพเจ้าซึ่งได้เฮ็ดให้ครูอาจารย์โดยเฉพาะน้องนักเรียนได้เข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้พวกเฮาเป็นคนดีมีศีลธรรมผู้ให้เกียรติผู้ให้อภัยซึ่งกันและกันเฮ็ดให้ผู้ที่เกิดใหม่ยังหนุนผู้เพิ่งบุญคุณของบิดามารดาที่ได้เสียสละในกระทำชีวิตเพื่อให้เฮามีชีวิตนับแต่เฮายังอยู่ในท้องหรือบรรลุในครรภ์ของแม่จนเฮาเติบใหญ่ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นภายนี้พวกท่านน้อยทั้งหลาย
ข้อหนุ่ยพอเดหันทีมงานอปสจงมีเตความสุขมีสุขภาพมีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขความเจริญพ่อแม่เดินทางด้วยความสวัสดิภาพขอพ่อขอบใจอย่าสุดตกเมื่อยทีละนะครับอย่าสุดตกเมื่อยทีละเนาะเฮาเฮ็ดพี่ๆกับทางคณะสงฆ์นี่เฮากับอาจารย์ของเราไปแล้วให้เฮาใส่คำว่าสาธุมาเพียงการตบมือเข้าใจเนาะเข้าใจบ่อืมอาสันกะขอตั้งหน้าให้กับทางทีมงานเนาะกราบขออนุโมทนาทางทางของเพียงมอซอคิวเกมพวกเฮาที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอโปรดแสดงความใจทางภูมิในการโรงเรียนคณะครูอาจารย์ตลอดฮอดเด็กบักบานเนาะออกต้นนันยงผู้ที่เดี๋ยวเขามาห่วงแล้วก็ตลอดฮอดน้องน้อยนักเรียนทุกทุกน้องจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะแล้วก็ขอให้นักเรียนของเฮานี้ได้เป็นคนหูผู้ดีเป็นนักเรียนเก่งซึ่งก็ให้ได้เนาะมีแต่อายุยืนยงสุขังพลังเมิดทุกทุกคนนั่นเดชก็คาเถินสาธุอันต่อไปก็จะสุดๆแล้วเนาะจะข้อแจงยอดเงินที่เฮาได้ร่วมกันใส่บาตรในมื้อเช้านี้ได้ทั้งหมดอยู่ 447,000 กีบแล้วก็ถือว่าได้บิดแบ่งให้ทางโรงเรียนของพวกเฮา 30% ได้อยู่ 134,000 กีบเนาะเอาย่อมือสาธุนำกันสาธุภาพสุดท้ายนี้แม่นเฮาจะได้ถ่ายรูปภาพร่วมกับครูอาจารย์พร้อมกับนักเรียนเนาะเตรียมพร้อมถ้าครูอาจารย์จะเสิร์ฟขึ้นมาเด้อ